那摩个木节，我们拍个么几个，想拍么多，你去拍么几个，那个必须我拍个几路么几么几个么，就包个弄个个出来个么几个，再去几次去拍么几个，不少弄卡拉为嘞，如果搞个我那不要苦个一个，然后我搞了么？มาโกมาติกาเมนี่พี่จะคิดที่สรุปไหมมากมาบักกูอาไหมบักกูกับมาติกาไหมในโลกนี้นะครับยังมีอีกหลายที่ที่เราไม่เคยได้รับรู้ยังมีอีกหลายที่ที่เราไม่เคยได้ก้าวไปถึงนะครับและยังมีอีกหลากหลายความรู้สึกที่เราไม่เคยได้ไปสัมผัสนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ลองเริ่มต้นออกเดินทางเรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้เห็นสิ่งที่มีค่าซ่อนตัวอยู่ในทุกที่ที่เป็นธรรมชาติของเราและนี่คือรายการ Navigator และสำหรับจุดมุ่งหมายปลายทางของเรานะครับที่เราจะพิชิตครั้งนี้นะครับก็คือน้ำบ่อผีและอุปกรณ์สำคัญในการจนภัยในครั้งนี้ขาดไม่ได้นะครับคืออุปกรณ์ในการโปรยตัวก็สำหรับอุปกรณ์ในการโปรยตัวในครั้งนี้นะครับก็จะมีฮาร์เนสนะครับอันนี้ฮาร์เนสแพนทินคาราบิเนอร์ครอนะครับสตอปเปอร์สายรัดครอและพอตอนขึ้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือ ascension ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับหมวกกันกระแทกและเชือกนะครับเชือกเส้นที่เรานำไปเนี่ยนะครับจะมีความเหนียวมากสามารถรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ 2,500 กิโลกรัมก็ประมาณ2ตันครึ่งนะครับกับน้ำหนักตัวของผมประมาณ60กว่ากิโลเกือบ70กิโลก็สบายอยู่นะครับไปเตอร์ไปแอลไปเตอร์ไปแอลจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเดินทางของผมในครั้งนี้นะครับผมเลือกใช้เส้นทางสายเอเชีย2นะครับจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปถึงลำปางแล้วแยกเข้าเชียงใหม่ด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข11นะครับจากเชียงใหม่ไปอำเภอแม่แตงแยกที่ตลาดแม่มะลัยนะครับเราจะแยกไปที่เส้นทางหลวงหมายเลข1095เพื่อมุ่งหน้าไปทางแม่ฮ่องสอนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่18นะครับจากถนนเส้นเมนนะครับ1095กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าน้ำตกหมอกฟ้า2กิโลแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาถึงน้ำตกหมอกฟ้าแล้วนะครับตรงนี้คือเส้นทางเดินธรรมชาตินะครับตามผมมาในป่าบริเวณใกล้ๆน้ำตกหมอกฟ้านี่นะครับจะเป็นจุดที่ไก่ป่าชุกชุมมากถ้าสังเกตฟังดีๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงไก่ร้องเนี่ยได้ยินไหมครับตอนนี้ติ๊กอยู่ไหนครับจากทีมงานเดวิเกเตอร์ครับผมตอนนี้ผมเข้าใกล้น้ำตกกันนะครับผมตอนนี้นี่ถ้าทีมงานฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงน้ำตกใกล้ๆนี้นะครับฟังดูครับผมเป็นไงครับผมได้ยินชัดไหมครับผม
แล้วเดี๋ยวผมจะนำทีมงานไปก่อนนะครับเข้าสู่น้ำตกน้ำตกหมอกฟ้าจากที่ระดับความสูงของน้ำตกแห่งนี้นะครับสูงราวประมาณเกือบ100เมตรเห็นจะได้นะครับแล้วคิดดูครับว่าน้ำบ่อผีที่เราจะนำทีมเนวิเกเตอร์ลุยต่อไปเนี่ยสูงประมาณ140เมตรถึงว่า60เมตรผมคิดว่าน่าจะสูงกว่านี้อีกเยอะนะครับแล้วต้นกำเนิดของน้ำตกหมอกฟ้านี่นะครับเกิดจากตาน้ำอยู่บนดอยม่อนเงาะนะครับแล้วก็ค่อยๆรวมตัวเป็นน้ำไหลลงสู่หมู่บ้านชาวบ้านเพียงแค่1หมู่บ้านเท่านั้นนะครับเขาจะเรียกว่าลำห้วยน้ำใสแล้วก็ลำห้วยน้ำใสเนี่ยไหลผ่านไปอีกมันจบกับอีกสายน้ำนึงนะครับมันมารวมตัวกันเลยกลายเป็นน้ำตกหมอกฟ้าที่เห็นเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่สถานีดับไฟป่าเคลื่อนที่ที่2นะครับโค้งงามข้างหน้าผมนี่นะครับคือทะเลภูเขาเต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะออกเดินทางต่อนะครับไป let's goผมก็อยู่ช่วงระหว่างทางนะครับอีกประมาณสัก10กิโลจะถึงปลายตรงจุดชมวิวกิโลมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะแวะพักชมวิวกันสักหน่อยนึงว่าตอนนี้ว่าบ่าย 4:30 นแล้ววิ่งนี่ครับนี่ข้างหน้ามีฝูงวัวเต็มเลยครับเอ้ยโอเดประวัติศาสตร์ท่าปายนะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำปายคือสะพานแห่งนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกที่2ประมาณคริสตศักราช1942นะครับคือช่วงที่ทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างสะพานแห่งนี้แต่ว่าสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามซะก่อนสะพานแห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานที่สร้างหลังจากสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วครับจะข้ามแม่น้ำปายซึ่งสวยมากเห็นในไกลนู่นนะครับเหมือนเป็นน้ำตกเล็กๆค่อยๆไหลลดระดับลงมาที่อำเภอปายเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเมืองนึงที่เป็นเมืองเล็กๆนะครับแต่ว่าบ้านของแถวๆนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่น่ารักนะครับเป็นเมืองที่เงียบๆสงบนะครับก็จะเป็นบ้านเล็กๆร้านค้าเล็กๆมุมจิบกาแฟเล็กๆนะครับเราจะลองเข้าไปดูร้านขายโปสการ์ดเล็กๆแบบนี้นะครับนะฮะจะน่ารักดีเราจะมาแวะพักตรงนี้กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปน้ำบ่อผีไปดูกันก่อนว่าในถ้ำมีอะไรเข้าไปในถ้ำแล้วก็เริ่มมืดแล้วครับสร้างเขียนหินงอกหินย้อนแบบนี้เนี่ยเขาเปราะบางไงครับ